ที่น้องที่รักยิงปี2014ผ่านมาแล้วครึ่งปีปีนี้เป็นปีที่เราได้ตั้งกันไว้ในคลิปจากของเราว่าจะเป็นปีแห่งการสร้างสาวกที่น้องยังเชื่ออย่างนี้ไหมครับเป็นปีที่เราจะเห็นพระเจ้าทรงมาสร้างชีวิตเราเริ่มจากเราก่อนเห็นพระเจ้าพระวิญญาณเมื่อสุดมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเห็นพี่ผู้เลี้ยงมาสอนเรามาช่วยเรามาแก้ไขแล้วก็มาทําให้เราเติบโตขึ้น ในทางของพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราผ่านมาแล้วครึ่งปีให้เราบอกพระเจ้าด้วยใจที่ซื่อตรงว่าขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งครึ่งปีที่เราจะสามารถให้พระเจ้ามาเปลี่ยนเราได้มากขึ้นไปอีกและทุกครั้งเมื่อเรามาฟังเทศนาหนุนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าให้เรารอคอยพระเจ้าแล้วฟังพระเจ้าว่าจะมีสักหนึ่งสิ่งหรือไม่ ที่พระ,ะพระเจ้าจะบอกกับท่านและจะมีสักหนึ่งอย่างหรือไม่ที่ท่านจะตอบสนองพระ,ะนพระเจ้าด้วยการลงมือปฏิบัติถ้าท่านมีหนึ่งอย่างกลับบ้านไปเป็นภาคปฏิบัติว่าท่านขอทําตามพร,าะะาพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างตลอดครึ่งปีนี้อีกเกือบ30อย่างที่ท่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ขอพระเจ้าสมบทได้หนุนใจเราในครึ่งปีหลังนี้และพีองที่รักยิ่งผมจึงอยากจะเริ่มต้นในครึ่งปีหลังนี้ ด้วยคําเทศนาในชุดหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําขึ้นมาผมให้ชื่อคําเทศนาในชุดนี้ว่าเติบโตขึ้นในงานรับใช้หรือ grow in serving เติบโตขึ้นในงานรับใช้เรามีเป้าหมายในใจรเราจริงๆใช่ไหมครับว่าเราอยากเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเอนไหมครับไม่มีใครอยากเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาไม่มีพ่อแม่คออยากเห็นลูกจะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลา เราทุกคนอยากจะเห็นลูกของเราหรือแม้แต่ตัวของเราเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้นและพอจะนะพระเจ้าบอกเราว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่ไม่ได้เพียงแต่อยู่เพื่อตัวเองจะรับพระพรแต่ว่าเริ่มต้นในการอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยอยู่ในการเป็นผู้ให้อยู่ในการมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า พระกัมภีเปรียบเทียบเราเหมือนเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นศีรษะต่างคนต่างเป็นอวัยวะแตกที่แตกต่างกันและสิ่งสําคัญที่สุดของหลักของร่างกายที่มีชีวิตก็คือทุกอวัยวะต้องทําหน้าที่ของมันร่างกายจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นและทําการได้อย่างดีนั้นเราทุกคนจึงควรจะมีเป้าหมายในครึ่งปีหลังนี้ว่า เราจะมีส่วนในการเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูที่ทําหน้าที่ในการทรงเรียกของพระเจ้าได้มีส่วนในการทําบางสิ่งบางอย่างไม่เพียงแต่ทาเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อเพื่อนที่โรงเรียนทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ทําเพื่อเพื่อนที่บ้านเราข้างๆบ้านเราทําเพื่อคนข้างๆในคริสตจักรแห่งนี้ทําเพื่อคนมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดนี่คือคําเทศนาที่ผมจะเทศนาสี่ครั้ง นี่เป็นตอนที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งให้ชื่อว่าพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยใจแห่งความเชื่อพี่น้องบอกคนข้างๆว่าพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เริ่มด้วยใจแห่งความเชื่อความยิ่งใหญ่ในพระกัมภีร์หลายต่อหลายครั้งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยแต่สิ่งเล็กน้อยนั้นเต็ไมไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งเหมือนเป็นพลังที่อยู่ภายในก็คือความเชื่อเมื่อวานผมดูสะะารคดีอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเจาะอุโมง์รถไฟใต้ดินในต่างประเทศหลายปีมาแล้วมันยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากไม่มีเครื่องขุดเจาะสมัยใหม่เมื่อก่อนเขาใช้ใช้มือขุดค่อยๆแซะแซแซะไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานอย่างมากเขาต้องการจะขุด รถไฟใต้ดินลอดใต้ภูเข,ขาที่ยาวมากแต่เขาไปเจอหินที่มีความแข็งแรงหินเกรนที่มีความแข็งแรงมากถ้าเอามือคอยเคาะเนี่ยคงไม่มีทางสําเร็จได้แล้วเขาค้นพบสิ่งที่เป็นพลังยิ่งใหญ่มากคือเขาเอาดินปืนเพียงแค่ก้อนเล็กๆเท่ากับขนาดประมาณสักไ,ไม่ถึงมือเราเนี่ยแล้วเขาก็ฝังลงไปในหินก้อนใหญ่ๆลงมาลึกประมาณสักฟุตหนึ่งเล็กนิดเดียวเท่านั้นเอง ดินปืนเพียงแค่ไม่ยังไม่ถึงกำมือเพราะก็แล้เมื่อเขาจุดระเบิดเนี่ยแรงระเบิดจากดินปืนก้อนเล็กๆนั้นเนี่ยมันเข้าไปอัดมันเข้าไปดันจนหินก้อนใหญ่เนี่ยแตกเป็นชิ้นเลยแล้วเขาก็ใช้ระเบิดเนี่ยคอยระเบิดเป็นช่ววูบไปเรื่อยจนกระทั่งเขาสามารถขุดเจาะไปได้พี่น้องที้รักยิ่งงานพระเจ้าแม้มันจะดูยิ่งใหญ่แม้เราจะมีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่แม้เราจะมีงานที่เราทํางานอยู่ในธุรกิจการงานก็ตามที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่แม้มันดูเล็กน้อยแต่มันมีพลังอยู่ข้างในแล้วเราใช้มันแล้วเราเชื่อว่ามันจะสามารถที่จะส่งผลอันยิ่งใหญ่ได้พี่น้องท่านก็จะเห็นความยิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นในชีวิตท่านอย่างแน่นอนเองไหมครับเรื่องราวของอับราฮัมในเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อเป็นเรื่องราวที่จะหนุนใจท่านในวันนี้ว่าพันธกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านในคริสจักรของเรา มันเริ่มต้นด้วยใจที่เต็มไปได้วยความเชื่ออับราฮัมนั้นเป็นลูกของเทราเรื่องราวของอับราฮัมกับการเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่บิดาของเขาที่ชื่อว่าเทราเนี่ยเคยตั้งใจที่จะเดินทางออกจากเมืองเออไปยังไปอยู่ในคานาอันแต่เขาเดินทางไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเนี่ยเขาก็กลับไปหยุดพักแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองที่ว่าเมืองฮาราน ซึ่งไม่ใช่ดินแดนคณาอันพี่น้องดูในแผนที่ก็จะเห็นไปเพียงแค่ครึ่งทางจากเมืองเออไปที่เมืองฮารานด้านบนแล้วก็หยุดสะดือด้อแล้วก็ตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากสิอย่างนั้นไม่เดินทางต่อไปอยังคณาอันซึ่งจากเมืองเออไปคณาอันนั้นใช้เดินทางประมาณ1600กิโลเมตรการเดินด้วยเท้าก็คงใช้เวลาพอสมควรแต่เทราพออ่อของเราเนี่ยไปหยุดอยู่ที่เมืองฮารานแล้วก็ไม่เดินต่อ การเวลาผ่านมาพระเจ้าทรงมาเรียกอับราฮัมอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุได้75ปีในนี้มีใครอายุ75้ไหมครับพระเจ้าจะเรียกท่านแล้วนะครับอายุ75ปีพระเจ้ามาเรียกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้ออกจากฮารานไปยังดินแดนคานาอันไปต่ออย่าหยุดเพียงแค่ครึ่งทางอย่างที่บิดาได้ทำเอาไว้เดินไปต่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้เรียกเขา อับราฮัมน,นั้นอยู่ในสภาพที่เขามีความมั่นคงดีแล้วพ่อของเขาตั้งรกรากแล้วเหมือนหลายคนที่นี่คุณพ่อมาจากเมืองจีนเสือผือนหมอนใบมาตั้งรกรากมั่นคงดีแล้วลูกเกิดมาบนความมั่นคงดีแล้วอับราฮัมก็มีความมั่งคั่งดีอุดมสมบูรณ์ล่ำรวยแต่พระเจ้าทรงปรารานให้เขาได้ไปไกลกว่าที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันพระองค์ปรารานให้เขาก้าวออกจากความมั่นคง ทางธรรมชาติของเขาไปสู่แผนการอันยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของเขาพี่น้องหลายครั้งพระเจ้าอาจจะมาท้าทายใจท่านว่าอย่ามัวแต่เสียดายและพผวงอยู่กับความมั่นคงอยู่กับบางสิ่งบางอย่างในในชีวิตของท่านถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านทั้งก้าออกมามันจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่แน่ๆเอนไหมครับเมื่ออับราฮัมออกเดินทางจากเมืองฮารานตามที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเดินทางมาถึงคานาอัน แต่ใจเขาก็มีอาจจะมีความกังวลบางอย่างเกิดการการะนาหารใหญ่ขึ้นในคณะอันอับราฮัมนั้นแทนที่จะอยู่ในคณะอันต่อไปเขาเดินทางต่อไปยังอียิปต์ดูในแผนที่ก็ได้เรียกว่าเป็นการเหยียบเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่สไลด์เลยไปถึงอียิปซึ่งออกไปนอกดินแดนที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาอยู่ และในเวลาต่อมาพระเจ้าก็ทรงทําการอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เดินทางกลับมาเข้ามาอยู่ในคณะอันที่นั่นเราจะงเห็นสภาพของอับราฮัมในช่วงแรกที่เขาเริ่มต้นว่าเดี๋ยวโล,โลเลบ้างอะไรลังเลบ้างปฐมการบทที่13ในตอนนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้ามาย้ําพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮามัมความจริงพระเจ้ามาเรียกอับราฮัมแล้วบอกเขาแล้วหลายครั้งในนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้ามาบอกเขาอีก อีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาบางอย่างกับชีวิตของเขาและครั้งนี้พระเจ้าไม่ได้บอกอับราฮัมเพียงแค่ให้อับราฮัมรับรู้เฉยๆพระเจ้าทรงให้อับราฮาัมนั้นมีส่วนในการตอบสนองและมีส่วนร่วมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าที่น้องในเช้าวันนี้ม,มีอยู่สองมีข้อคิดอยู่สองประการ ที่เป็นที่มาจากเรื่องราวของอับราฮัมในตอนนี้ว่าถ้าเราปรารถนาที่จะเริ่มต้นการใหญ่ในชีวิตของเราขณะจะเริ่มต้นในชีวิตของท่านในกิจการงานในอาชีพในครอบครัวและในงานรับใช้พระเจ้าในคิดจักของเราการเริ่มต้นนั้นเป็นมีม,มีมีความสําคัญมากถ้าเราเริ่มต้นดีเราก็มีชัยไปกว่าเท่าไหร่ครับไปกว่าครึ่งถ้าเราเริ่มต้นดีชัยชนะก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเอมไหมครับ แต่ห้วันนี้เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาถ้าวันนี้เราคิดจากของเราเดินทางมาถึงปีครึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วยังมีหนทางอีกไกลที่รอเราอยู่เราจึงจึงต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องถ้าท่านเริ่มต้นเป็นหัวหน้าแคร์ท่านต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องถ้าท่านเริ่มต้นกิจการงานครอบครัวท่านต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องและท่านจะเห็นพระเจ้าทรงอวยพรอย่างแน่นอน ใน,ในสิ่งแรกที่เป็นข้อคิดจากเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเราจะสามารถไปได้ไกลเท่าที่ใจเรามองเห็นเราจะไปได้ไกลเท่าที่ใจของเราจะมองเห็นในข้อที่14ในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพระเจ้าทรงมาบอกอับราฮัมถึงพระสัญญาของพระเจ้าเคยบอกไปแล้วพระเจ้าเคยบอกอับราฮัมไปแล้วไม่ใช่ไม่เคยบอกแต่ในครั้งนี้พระเจ้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยน เพิ่มเติมข้อความบางอย่างด้วยพระองค์ทรงให้อับราฮัมได้เงยหน้าดูดินแดนอับราฮัมมันหยุดพักตั้งเต็นตั้งแคมพระองค์ทรงบอกว่าเอาละถึงเวลาแล้วจงเงยหน้ามองดูมองดูดินแดนต่างๆที่เรายกให้เจ้าข้อ14บอกว่าพระยาวเวศกับราฮัมว่าจงเงยหน้าดูสถานที่ตั้งตั้งแต่เจ้าอยู่่อยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ ตะวันออกตะวันตกเหมือนเพลงที่เราร้องเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับจากทิศเหนือไปทิศใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกพระเจ้าทรงแอบเราหามองดูไม่เพียงแต่นั่งฟังแล้วก็นั่งโน้ตเอาไว้ว่าพระเจ้าบอกเราละจดเอาไว้แต่พระองค์ครั้งนี้บอกว่าจงมองดูเลยจงเงยหน้าดูด้วยตาของเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะยกให้ข้อ15พระองค์ทรงบอกว่าดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้ เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดนิรันดร์ที่น้องครั้งนี้พระเจ้าไม่ได้อให้อับราฮัมเพียงแต่มองดูแล้วก็มองดูด้วยสายตาธรรมดามันคงไม่แตกต่างจากที่อับราฮัมคงมองเห็นอยู่แล้วอับราฮัมไม่ได้ตาบอดเพิ่งจะมองเห็นตอนที่พระเจ้ามาพูดอับราฮัมก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันมีทุ่งหญ้ามันมีเนินเขาอับราฮัมไม่ใช่ไม่มองไม่เห็นแต่เขามองเห็นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้แตกต่างเพราะพระเจ้าทรงบอกให้เขามองดูด้วยสายตาใหม่ ไม่ใช่มองดูด้วยความจํากัดของตัวเขาแล้วไม่ใช่มองด้วยสายตาแบบมนุษย์แบบความคิดมนุษย์แต่มองด้วยสายตาแบบพระเจ้ามองด้วยสายตาที่มาจากน้ำพระทัยของพระเจ้ามองด้วยสายตาแห่งพระสัญญาพระเจ้าเหมนไหมครับ exactly. ไม่ใช่การมองดูตามความคิดในใจตามความจํากัดที่เขามีแต่มองด้วยสายตาแห่งความเชื่อในพระเจ้าที่น้องทีลยิ่งอับราฮัมได้เชื่อเป็นบิดาแห่งความเชื่อ ฉายานี้ไม่ได้เกิดจากว่าเขาล่ำรวยหรือออกเดินทางแต่มาเพราะเขามีความเชื่อจริงๆเพราะเขาไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวยืนยันว่าเขาจะสามารถไปตามพระสัญญาพระเจ้าได้เลยเดินทางไปไหนพระเจ้าก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนตั้งแต่แรกบอกจะมีลูกโดกทวีคูณลูกสักคนเขาก็ไม่มีและซาราก็เป็นหมันอับราฮัมจึงไม่มีอะไรเลยยืนยันในในตัวเขาว่าเขาจะสามารถทําตามพระสัญญาพระเจ้า แต่เขามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเห็นไหมครับที่น้องความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่การเพียงแต่ยอมรับเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วความเชื่อไม่ใช่การยอมรับในสิ่งที่เฉพาะที่ตาเรามองเห็นหรือรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นจริงไปแล้วเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเป็นจริงไปแล้วเราไม่ต้องใช้ความเชื่อถูกต้องไหมครับ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องใช้ความเชื่อมันคือความจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นความเชื่อจึงไม่ใช่การเพียงแต่บอกว่าตาเรามองไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นมันจึงไม่มีอยู่จริงมันจึงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่เราแม้เรายังมองไม่เห็นและความเชื่อข,ของคริสเตียนไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบที่เราถูกกระตุ้นเราด้วยเพลงเราใจเราก็เลยเชื่ออย่างนั้นไป พราะอับราฮัมในเวลานั้นเขาไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นเ้าเขาเลยเป็นเพียงแต่เสียงพระเจ้ามาบอกเขาเป็นการส่วนของอับราฮัมจงออกมาไปยังที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เจ้าจะมีลูกดอกทวีคูณมากมายนั้นความเชื่อของครรสเียนจึงไม่ใช่อารมณ์เชื่อวูมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรามันจ <ohner> นึงไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเพราะถ้าความเชื่อจะเป็นความรู้สึกนั่นไม่เรียกว่าความเชื่อนั่นเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัว แล้วความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่การงมงายและไร้เหตุผลหรือหลับหูหลับตาเชื่อเพราะอับราฮัมนั้นเขาไม่ได้เชื่อบนตัวเขาเองเขาไม่ได้ไปขูดหินแล้วก็เห็นตัวเห็นตัวหนังสือโผล่มาบอกว่าโอ้ตรงออกจากที่นี่ไปยังคานาอันแต่เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนจึงไม่ใช่อารมณ์ชื่อวูบจึงไม่ได้เพียงแต่การมองในสิ่งที่ตาเห็นแล้ว แล้วก็ไม่ได้การทิ้งแต่หลับหูหลับตาแล้วก็งมงายแต่เป็นความเชื่อบนพระสัญญาของพระเจ้าเองไหมครับฮีบรู11ข้อที่หนึ่งบอกว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือความเชื่อของคริสเตียนเรามีความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เพราะเราหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าเองไหมครับ พอพระเยซูฟื้นจากความตายเราจะมีความหวังใจว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได้โดยพระนามของพระเยซูเพราะเราเห็นพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเพราะเรามีประสบการณ์ในพระเจ้าเพราะเรารู้พระเจ้าส่วนเรื่องจริงถ้าพระเจ้าทรงสร้างทั้งโลกนี้ได้อย่างสลับซับซ้อนทำไมพระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรเราได้ในบางสิ่งบางอย่างนี่คือความเชื่อของคริสเตียนเรามีความมั่นใจในสิ่งที่หวังเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น อย่าให้ตาของท่านจํากัดท่านในมมไหมครับอย่าให้ตาของท่านจํากัดชีวิตของท่านอย่าให้ประสบการณ์ของท่านจํากัดชีวิตท่านอย่าให้ประสบการณ์ในของท่านจํากัดให้ท่านไม่ไม่กล้าที่จะเดินก้าวออกไปที่น้องอย่าให้ความจํากัดที่ท่านมีอยู่มาจํากัดชีวิตของท่านเพราะอับราฮัมนั้นเขาก็มีความจํากัดมากมายแต่เขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า เขาจึงเริ่มต้นและเขามองครั้งนี้เขามองด้วยตาที่แตกต่างเพราะเขามองด้วยตาแห่งพระสัญญาของพระเจ้ามีสัตว์ตัวหนึ่งนะครับแล้วเป็นลํามังแอฟริกาลํามังอิมพารานะครับลมํมังแอฟริกาเนี่ยมันสามารถโดดได้สูงประมาณ3เมตรโดยปกตินะโดดสูง3ามเมตรคือโดดข้ามห้องนี้ไปเลยนะครับ คนเราสมมติตัวสูงร้อยหสิบโดดสองเท่าเลยนะครับโดดสูงสามเมตรแล้วก็โดดได้ไกลถึงกว่าสิบเมตรด้วยจากหน้าห้องไปถึงเกือบหลังห้องเนี่ยโดดทีเดียวถึงเลยนะครับแล้วก็สูงสาเมตรโดดได้สูงมากแต่สัตว์ที่น่าอัศจรรย์นี้นะครับกลับถูกขังอยู่ในสวนสัตว์ที่มีรถถั้วทึบอยู่เพียงแค่เมตรเดียวขวางมันอยู่แล้วมันก็ไม่โดดหนีไปไหนด้วยทําไมเป็นอย่างนั้น เป็นเพราะว่าเรามั่งนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะไม่กล้าโดดไปในจุดที่มันไม่รู้ว่าเท้ามันจะไปเหยียบอะไรมันจะไม่กล้าโดดถ้ามันมองไม่เห็นว่ามันจะโดดไปตรงไหนมันก็เลยไม่โดดออกจากสวนสัตว์ทั้งที่มันมีรั้วแค่เมตรเดียวขวางมันอยู่แค่บางตามันมันก็ถูกขังตลอดชีวิตแล้วทั้งที่มันสามารถโดดถึงสามเมตรได้อย่างสบายสบาย ที่น้องบางครั้งไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในชีวิตของท่านเลยนอกจากสายตาของท่านเองความคิดของท่านเองว่ามันน่ากลัวเกินไปเราไม่กล้าออกจากตรงนี้มันน่ากลัวเกินไปเราไม่รู้มันข้างหน้ามันคืออะไรเรามองไม่เห็นเราคิดไม่ถึงเราไม่มีประสบการณ์เราทําไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกเพราะมันสูงต้องเมตรหนึ่งแหนรวมท <laughs> ี่เราสามารถโดดข้ามมาได้อย่างสบายสบาย ถ้าเรามีความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเองไหมครับถ้าอับราฮัมตแต่กลัวเนี่ยเราคงจะไม่สามารถเป็นลูกหลานแห่งความเชื่อได้งนั้นวันนี้อย่าให้ท่าน,อย,นอยู่ในความกลัวเองไหมครับอย่าให้ท่านถูกกักขังอยู่ในความไม่มั่นใจอยู่ในความจํากัดแห,แห่งตัวของท่านเพราะท่านไม่ได้เป็นเพียงท่านเองท่านมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของท่านเองไหมครับท่านมีพระเจาะ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างท่านและในข้อที่16 พระเจ้าทรงสัญญาอับราฮัมว่าถ้าเจ้ากล้าโดดออกไปจากล้วนสูงเมตรหนึ่งนะกล้าโดดออกไปสูงเมตรหนึ่งนะเจ้าจะมีลูกหลานมากมายบนแผ่นดินนี้พ่อสบอว่าเราจะทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินใครนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญานอกรั้วไว้ว่าถ้าเจ้ากล้าโดดออกไป เจ้าโดดได้แต่ขอให้เจ้าเชื่อและโดดออกไปมีพระสัญญาพระเจ้ายิ่งใหญ่อรออยู่และอับราฮัมเชื่อในพระสัญญานั้นอับราฮัมวางใจพระเจ้าในคําสัญญาของพระเจ้าที่น้องท้าพระเจ้าส่งเป็นพระเจ้าพอพระองค์ส่งเป็นพระเจ้าแน่ๆเนี่ยทำไมเราจะไม่สามารถวางใจพระเจ้าได้ท่านอาจจะไม่วางใจตัวเองเป็นไปได้าท่านอาจจะไม่วางใจ ภรรยาของท่านสามีของท่านก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาอาจจะไม่สามารถทําบางอย่างที่เกินกว่าความเป็นมนุษย์ได้เป็นไปได้ถ้าเราจะไม่วางใจในหลายเรื่องเป็นไปได้นั่นคือความจํากัดในความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแต่ขอให้รู้วันนี้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเพียงตัวท่านเองท่านวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัญญาอะไรบางอย่างในชื่อของท่านแล้วรอท่านโดดข้ามรั้วไปเอเมนไหมครับให้เราโดดด้วยกันดีไหมครับ ข้ามออกไปเพราะว่าพระเจ้าทรงมีบางอย่างรอท่านอยู่บอกคนข้างๆว่าคุณละมั่งคุณละมั่งแอฟริกาด้วยโดดเอเมนให้เรากล้าหาญเดินออกไปพี่น้องที่รักยิ่งคิดจากของเรานั้นต้องข้ามรู้ออกไปเอเมนครับ อยาให้เรามองความจํากัดในห้องสี่เหลี่ยมนี้เอเมนไหมครับอยาให้ห้องสี่เหลี่ยมนี้ที่จุกคะแนมาไม่ถึง200จํากัดเราบอกว่า,วาโอ้เราคงทําได้แค่นี้เราคงอยู่ได้แค่นี้นี่คือรั้วสูงหนึ่งเมตรของเราแต่เพี่นนองยังมีบางอย่างรออยู่นอกรั้วนั้นให้เราเชื่อร่วมกันดีไหมครับให้เรากล้าที่จะเดินออกไปกล้าที่จะคิดไปไกลกว่าสิ่งที่เรามองเห็นแค่จํากัดตรงนี้ให้เรามองด้วยสายตาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงเริ่มต้นคิดเจาของเรามาอย่างดีแล้ว ทำไมพระองค์จะไม่นําเราไปต่อจนถึงความสําเร็จให้เราเชื่อไปร่วมกันดีไหมครับพี่น้องมองเห็นไหมมองเห็นไหมด้วยวันนี้ด้วยสายตาของท่านในจิตวิญญาณของท่านว่าท่านมองเห็นไหมว่าตัวท่านเองจะสามารถทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้ท่านมองเห็นไหมหรือท่านเห็นเพียงแต่โอ้ยมนุษย์เห็นความจํากัดลิมิตตดจริงๆเลยช่างเป็นมนุษย์สุดจํากัดจริงๆท่านมองเห็นแค่นี้หรือเปล่า ล้วเม็ดเดียวหรือท่านมองเห็นข้าพเจ้าคือคู่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าจะทําการบางอย่างอย่างแน่นอนที่น้องถ้าคนหลายคนมองเห็นซาโลคือซาโลเนี่ยคงไม่มีเปาโลในการตั้งคิดจักและเขียนมัคคมบีให้เราอ่านแน่แ,นแต่คนบางคนมองซาโลคือมเมล็ดพันธุ์นั้นยิ่งใหญ่แลวเขามองข้ามสิ่งที่ซาโลนั้นเป็นอยู่ถ้าอนันถ้าอนันทถ้าบาราบัสมองไม่เห็นเปาโลอย่างที่เปาโลควรจะเป็นก็คงจะไม่มีเปาโลที่ ตั้งคิดจากมากมายวันนี้เราผมมองท่านไม่ได้เป็นเพียงท่านธรรมดาแต่มองท่านคือมเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านคือระเบิดก้อนเล็กๆที่จะถูกฝังลงไปในหินก้อนใหญ่แล้วเมื่อจุดระเบิดปั้งเดียวเนี่ยจะหินมันแตกออกมาละเอียดเลยเพราะท่านมีศักยภาพเอเมนไหมครับบอกคน,นทั้งค่ายทีท่านคือระเบิดได้ไหม <laughs> เอาละ ข้อที่หนึ่งจำได้สองอย่างก็พอละมั่งกับระเบิดถ้าจำสองอย่างได้ก็จะเป็นว่าคำเทศข้อหนึ่งนี้ประสบความสำเร็จจำไว้ว่าท่านคือละมั่งนะครับกลับไปดอนโดดเล่นดูแล้วท่านคือระเบิดแดนาไมท์ที่ก้อนเล็กแต่ทรงพลังนุภาพขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์บอกเราก็คือว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงที่ท้าทายมากที่สุด ไม่เพียงแต่อับราฮัมถูกท้าทายว่าให้เขามองดูด้วยสายตาใหม่เนี่ยแต่ช่วงเริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นช่วงที่ท้าทายใจมากที่สุดเมื่อพระเจ้าทรงบอกอับราฮัมว่าจงมองดูมองดูเห็นแล้วข้อ17พูดต่อว่าอย่าหยุดยืนงแค่มองดูแต่จงลุกขึ้นเดินเดินออกมาเลยลุกขึ้นเดินให้ทั่วดินแดนนี้เดินไปให้ไกลทั้งด้านยาวและด้านกว้างเพราะเรา จะยกดินแดนนี้ให้เจ้าไม่มีแต่พระเจา้าทรงให้เราเพียงแต่มองดูโอ้โหเราจินตนาการทะลุทะลวงแล้วเราสามารถจินตนาการด้วยความเชื่อเรามีความเชื่อเรามีความเชื่อแต่เรานั่งเฉยๆพี่น้องลำมั่งมันมีความเชื่อมันนั่งเฉยๆมันก็โดดออกไปไม่ได้มันต้องเริ่มต้นโดดออกไปเอเมนไหมครับข้อนี้อับราฮัมจึงถูกท้าทายใจว่าอย่าเพียงแต่มีความเชื่อแล้วนั่งเฉยๆและจินตนาการเอาแต่จงลุกขึ้น เดินให้ทั่วดินแดนนี้พี่น้องการลงมือทําจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่อยู่เคียงคู่กับการเริ่มลงมือทำคือความยากลําบากของช่วงเริ่มต้นคือความยากของช่วงเวลาที่ต้องเริ่มต้นจะถูกท้าทายใจเป็นอย่างมากอับราฮัมถูกท้าทายใจในช่วงแรกเมื่อเขาเริ่มต้นในการเดินไปในพระสัญญาพระเจ้า บทบรกาล15ข้อที่1เนี่ยอับราฮัมต้องไปช่วยเหลือโลที่เป็นญ,ญาติที่ถูกจับไปใน,ในศึกสงครามเขาพาคน318คนที่เป็นที่ชำนาญการรบไปบุกช่วยญาติตัวเองทั้งที่เขาไม่ใช่นักรบโดยปกติแล้วเขาต้องไปต่อสู้ในสงครามที่มีกษัตริย์กองทัพใหญ่โตมาจับญาติเขาไปบทบรการ15ข้องบอกว่าภายหลังสิ่งเหล่านี้ พระตำรัดของพระยาวยมาถึงอับรามทางนิมิตภายหลังที่เขาต้องยกทัพกำศึกอยู่ๆก็ต้องยกทัพไปช่วยโลดเขาคงถูกท้าทายใจไม่น้อยทีเดียวว่าอะไรยกันนักกันหนาชีวิตของเราอยู่ดีๆที่เมืองฮารานก็ดีแล้วมาอยู่คณะอันเรื่องเยอะจริงๆไหนต้องไปไปสู้รบอกีกม,มันเกินความปกติของชีวิตมากเลยนะแต่พระเจ้ามาหนุนใจอับรามว่าอับรามเอ,อ๋ยเจ้าอย่าก,กลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้าบําเหน็จของเจ้าจะมากมายนักที่น้องเราผมคงสามารถนึกเอาได้อย่างไม่ยากนักว่าการที่พระเจ้ามาบอกอับราฮัมในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องการหนุนใจเขาว่ามันเป็นช่วงเวลายากลําลบากมันเป็นช่วงเริ่มต้นจงอดทนเพราะพระเจ้าจะทรงเป็นโลที่คุ้มกันภัยในชีวิตของเขาบําเหน็จเจ้าจะมากมายที่น้องให้พระเจ้ามาหนุนใจท่านในช่วงเวลาเริ่มต้นนะครับ บางครั้งท่านเริ่มต้นทำบางอย่างแล้วมันยากลําบากให้ท่านรู้ในข้อนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่คุ้มครองและดูแลชีวิตของท่านอับราฮัมดําเนินชีวิตต่อไปในดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาและเขาถูกท้าทายอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาไม่มีบุตรเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีบุตรแม้แต่คนเดียวและซาราก็เป็นหมันเป็นความรู้สึกว่าพระสัญญาพระเจ้ากับความเป็นจริงของชีวิต มันแตกต่างกันมากมันขัดแย้งกันมากบทธรรมการ15หข้อสองอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวเจองค์เจ้า,จานายพระองจะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ชักสงสัยเหมือนกันเรียกข้าพระองค์ออกมาจากฮารานทําไมให้มาลําบากเล่นทําไมพระองจะให้อะไรแก่ข้าพระองค์ชักสงสัยแล้วด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยไหนว่าจะมีลูกหลานมากมายเต็มแผ่นดิน เหมือนผงคลียังไม่มีลูกสักคนเดียวเวลานั้นพระเจ้าทรงมาย้ำเขาอีกครั้งหนึ่งในบทที่สิบห้าข้อห้าถึงข้อหพระเจ้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งบอกว่าครั้งนี้พระองค์ทรงพาเขาออกไปนอกลานแล้วบอกให้มองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ทรงตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นพี่น้องเทลารยิ่งพระเจ้าทรงรักเราจริงๆพระองค์ทรงรู้ว่าเรามีความไม่มั่นใจ พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านบางครั้งไม่มั่นใจบางท่านท่านกลัวในการิเริ่มสิ่งใหม่ๆในการเป็นผู้นําในการต้องบุกเบิกอะไรใหม่ๆในการเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นกิจการงานพระองค์ทรงทราบดีว่าเราอาจจะมีความไม่มั่นใจในบางเรื่องมีความจํากัดในหลายอย่างแต่พระองค์ทรงรักเรามากด้วยครั้งนี้พระเจ้าทรงพาอับราฮัมไปเพื่อจะปอบโยนเขาและให้เขามีความเชื่อและเห็นในภาพที่เขา จะต้องติดอยู่ในใจของเขาคือดวงดาวมากมายเป็นล้านล้านดวงและพระองค์ทรงสัญญาว่านี่แหละคือพงพันุ์ของเจ้าในข้อที่6พระมีบอกว่าอับราฮัมก็เชื่อความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพระเจ้าทรงอวยพลอ,อับราฮัมบนความเชื่อของท่านท่านมีความเชื่อไหมครับวันนี้จงมีความเชื่อในพระเจ้าจงมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงบดอวยพระพรเราช่วงแรกเป็นช่วงที่ลำบากและยากมากแต่ถ้าเราอดทนและเราเชื่อฟังตามพระสัญญาพระเจ้าพี่น้องมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างแน่นอนมีจดหมายฉบับหนึ่งนะครับได้ถูกผูกติดไว้กับปั๊มน้ํำเก่าๆในทะเลทรายอันแห้งแล้งในรัฐเนวาดาประมาณ7-80ปีที่แล้วปั๊มน้ำเก่าๆถูกทิ้งเอาไว้ จดหมายน้อยหนึ่งผูกเอาไว้จดหมายนี้เขียนว่าปั๊มน้ำนี้ใช้ได้ตั้งแต่ปี1932ผมได้ใส่ตัวดูดน้ำใหม่เข้าไปแล้วและมีและมันน่าจะสามารถใช้ไปได้อีกนานหลายปีแต่ปั๊มนี้แต่ปัมป๊มน้ำนี้โดยปกติจะแห้งเพราะอากาศร้อนและการจะปั๊มน้ำออกจากบอ่อได้จะต้อง เลี้ยงปั๊มน้ำด้วยน้ำเล็กน้อยเสียก่อนเคยทำปั๊มน้ำไหมครับที่บ้านต้องมีน้ำเลี้ยงถึงน้ำถึงเดินได้ใช่ไหมครับต้องมีน้ำเลี้ยงเขาเขียนต่อว่าใต้หินสีขาวข้างๆนี้ผมได้ฝังขวดน้ำไว้ใต้ดินเพื่อให้พ้นจากแสงแดดและความร้อนแต่คุณจะดื่มน้ำจากขวดนี้ไม่ได้นะขอให้คุณเอาน้ำจากขวดนี้เติมลงไปในปั๊มน้ำเพื่อจะหล่อเลี้ยงปั๊ม และคุณจะสามารถเดินเครื่องปั๊มได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะสามารถได้น้ําจากบ่อและบ่อน้ํานี้ไม่เคยแห้งเลยและเมื่อคุณได้น้ําจากบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาเติมน้ํากลับใส่ขวดนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนที่มาทีหลังคุณจะสามารถเดินเครื่องปั๊มน้าได้อีกครั้งปลออย่าดวนดื่มน้าจากขวด จงเอาน้ำนี้เติมไปที่ปั๊มแล้วคุณจะได้น้ำมากเท่าที่ต้องการที่น้องบางครั้งเราต้องเริ่มต้นบางอย่างใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มต้นเอากินน้ำจากขวดเพราะเราไม่เชื่อว่ามีน้ำจากบ่อเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวกินเลยดีกว่าเราอาจจะไม่ได้น้ำมากอย่างที่เราต้องการและคนที่ตามหลังมาก็คงจะไม่มีสิทธิใช้ปั๊มนี้อีกต่อเพราะว่าน้ำจากขวดนี้มันแห้งไปแล้วแต่ถ้าเราเริ่มต้นแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย เรามีน้ำอยู่ขวดเดียวในชีวิตเราแต่เราเริ่มต้นเราเชื่อฟังถ้อยคําที่มาในจดหมายเราเชื่อฟังพระสัญญาพระเจ้าเราเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าในพระคัมภีร์เราใช้ความเชื่อและใช้สิ่งที่มีอยู่ที่พระเจ้าเตรียมให้คือน้ํำขวดเดียวแล้วเราทําตามคําสั่งทุกประการเทมมาลงไปในปั๊มด้วยความเชื่อเทมัในปั๊มด้วยความเชื่อใครจะไปรู้ปั๊มมันอาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้ เราจะเสียน้ำขวดสุดท้ายในชีวิตก็ได้เพราะเราเชื่อตัอ๊มเชื่อจดหมายเทลงมด้วยความเชื่อเดินเครื่องด้วยความเชื่อพี่น้องที่รักยิ่งคราวนี้สัญญาว,ว่าไม่เคยน้านนี้ไม่เคยแห้งพี่น้องช,ชีวิตท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านเริ่มต้นทําบางอย่างด้วยความเชื่อมันยากลําบากที่ต้องเอาน้ําที่มีขวดเดียวไปเติมมันคงยากลาบากที่ต้องเริ่มต้นประกาศคนแรกในชีวิตของท่าน มันอาจจะยากลำบากมากนี่จะเอ่ยปากจะเล่ายัางไงดีจะเริ่มยังไงดีถ้าหนาจจะเล่าไปเล่ามากลายเป็นการทะเลาะกันก็ได้เพราะมันยากลำบากมากในช่วงแรกของการไปมายานประกาศข่าวประเสริฐผมประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนคนแรกเนี่ยนั่งคุยไปคุยมาเนี่ยทะเลาะกันไปเลยเพราะว่าเราคุย,ยไม่รู้เรื่องเพราะผมเป็นผู้เชื่อใหม่แต่ผมกล้าเริ่มต้นประกาศด้วยความเชื่อเริ่มต้นออกไปแล้วค่อยๆประกาศกับเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นจนหมดทั้ง ระดับชั้นในเวลาต่อมาถ้าเราเริ่มต้นได้หลายคนเริ่มต้นนำนำ้ำมศกาเป็นครั้งแรกมันยากลําบากรู้เรารู้ผมรู้หลายคนรู้แต่นั่นกล้านําเป็นครั้งแรกท่านจะสามารถเดินเครื่องปั๊มน้ํานั้นได้เอ,อไหมครับบางคนไม่กล้าไปพันธกิจต่างเพราะกลัวเราคงทําไม่ได้หรอกเราอยู่ในเนี้ปลอดภัยดีแล้วโบสถ์ใหญ่ดีเรานั่งอยู่ตรงกลางพอดีเลยมีคนลายล้อมเราสิงค์คำรามไม่ไปทางถึงเราแน่นอน เพราะว่ามันคงผ่านด่านมาหลายสิบคนก่อนปลอดภัยดีแล้วพระเจ้าข้าปลอดภัยดีแล้วอย่าไปไหนเลยปลอดภัยดีแล้วแต่ถ้าพระเจ้ามาเรียกท่านว่าจงกล้าออกไปเติมน้ําปั๊มน้ําซะเทมันออกมามีอยู่เท่าไหร่เทมันออกมาที่น้องท่านจะสาม,มารถเดินเครื่องพลังยิ่งใหญ่ในเชื่อของน่านได้เอเนไหมครับใครจะรู้ถ้าน่านจะกลายเป็นสีบานวันหนึ่งก็ได้ถ้าท่านกล้าที่จะเดินปั๊มน้ําและเทมนันน้าขวดนี้ออกมา าท่าน,นเริ่มเทศนาเป็นครั้งแรกใครจะไปรู้ท่านเทศน์ให้คนแค่ยี่สิบคนฟังห้าคนฟังวันหนึ่งท่านเทศน์ให้คนห้าพันคนฟังก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีใครสามารถเชื่ออับ,อบราฮัมจะมีลูกหลานดกทวีคูณเต็มแผ่นดินไม่มีใครเชื่ออับราฮัมก็ไม่เชื่อซาราก็ไม่เชื่อมันจํากัดไปหมดแต่เมื่อเขาเริ่มต้นก้าวเดินมาตามพระสัญญาพระเจ้าตามคําสั่งของพระเจ้าเขาก็ได้เห็น แผนการนั้นเป็นจริงในเวลาต่อมาและมาถึงชีวิตของเราพี่น้องเทลายิ่งอาจจะผิดผิดถูกถูก,ถกบ้างท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดเริ่มด้วยความบกพร่องอะไรบ้างไม่เป็นไรมันไม่มใช่ปัญหาทุกคนผิด,ผ,ดผิดพลาดได้แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเริ่มต้นเห็นไหมครับแต่มันจะท้าทายใจท่านอย่างแน่นอนมันจะท้าทายใจท่านอย่างมากแน่นอนพี่น้องเทลายิ่งในปี2020เนี่ยใน คณะกรรมการของโปรเตสเนคริสเตียนไทยนะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเห็นคนไทยมารู้จักพระเจ้าสิบเปอร์เซ็นตไม่น้อยนะครับสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนไทยมีประมาณหกสิบเจ็ดล้านหกสิบสี่หกสิบเจ็ดล้านแล้วแต่ว่าจะนับขนาดไหนนะครับ <c oughs> แขว่งแกว่งมองไทยสีดีกว่งแขว่งหน่อยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์คือมาสักหกเจ็ดหกล้านกว่าคนมีการตั้งเป้าว่าจะให้ถึงได้ภายในสองพันยี่สิบ แต่พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าสิบเปอร์เซนแต่ว่ามีสิ่งที่มีงานวิจัยหนึ่งนะครับมีงานวิจัยหนึ่งเนี่ยในเดือนกรกฎาคมสอง1สเขามีงานวิจัยหนึ่งนะครับจากสถาบันชื่ว่า RPI เนี่ยเขาวิจัยบอกว่าเพียงแค่สิอร์ซนแค่สิบปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีความเชื่อมั่นคงขอเพียงแค่สิเอร์ซ ที่มีความเชื่อมั่นคงก็จะสามารถเปลี่ยนสังคมโดยรวมได้เขามีการวิจัยมาว่าสังคมเปลี่ยนด้วยคนขนาดไหนต้องมีคนหมู่มากจริงไหมถึงจะเปลี่ยนสังคมได้งานวิจัยบอกว่าไม่จริงเสมอไปขอให้มีถึงระดับ10%ที่ความเชื่อมั่นคงก็เปลี่ยนสังคมได้จึงมีการตั้งเป้าว่าจะมี10%ที่มารู้จักพระเจ้าเป็น1ิบรถแรกที่ถวายแด่พระเจ้าที่น้องแต่ว่าช่วงแรกมันจะยากมาก คนไทย67ล้านคนนะครับวันที่20มิถุนาปีนี้เองนะครับล่าสุดเลยนะครับ64ล้านคนประชากรไทยเนี่ยมีคิสจักอยู่5 0าพันแห่งมีคริสเตียนอยู่ประมาณ4,500สคนและประมาณครึ่งหนึ่งอยู่บนเขาก็คือเป็นชาวเขาเขาตอบสนองดีหรือคิดเป็น0.63%ไม่ถึง1%เกินครึ่งคนมานิหนึง่งสูงว่าเอวหน่อยหนึ่ง นี่คือสิทีิคริสเตียนในประเทศไทยมันยากลำบากมากที่เรามองไปถึง10%โอ้โหจากครึ่งคนไปถึง10% 20เยบเท่าในเวลานี้เราต้องโบสเรแลต้องโต20สบเท่าถึงจะโตขึ้นไปตามสัดส่วนที่เป็นอยู่เรามองดูจากประเทศไทยมาก็ยากมาดูกรุงเทพบ้างนะครับในกรุงเทพมหานครมีประชากรตามทะเบียนบ้านมะมา้าล้านเจ แต่ประชากรแฝงคงประมาณสิบล้านนับคนที่มาแฝงอยู่ทํางานอยู่ไม่ใช่เป็นบ,นบ้านมาหรือ,รอเดินทางเข้าออกประมาณสิบล้านคนมีโบสถ์สามร้อยเจ็ดสิบแปดแห่งเท่านั้นเองคริสเตียนห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นสี่หรือศูนย์จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือคริสเตียนหนึ่งคนต่อประชากรร้อยคนมีคนร้อยคนโยนหินเข้าไปก้อนหนึ่งจะถูกหัวคริสเตียนหนึ่งคน <c oughs> นี่คือภาพที่มองเห็นได้จากสถิติหนึ่งต่อร้อย นี่คือกรุงเทพทั้งหมด50เขตทีนี้เรามามองดูย่อลงมาอีกในฝั่งทนของเราฝั่งทนของเราเป็นยังไงบ้าง15เขตจาก50เขตมีประชากร1ล้าน8แสนมีม,ม,มีมีบท64แห่งเท่านั้นเองประชากรล้านแเกือบ2ล้านคิดเียน5,000คนคิดเป็น0.26เปอร์เซนหรือคิดเซนหน1คนต่อประชากร400คน ต้องมีคน400มายืนแล้วแล้วเอาหินขว้างหนึ่งก้อนถึงจะโดนหัวคิดเซนหนึ่งคน400ตอต่อหนึ่งที่น้องนี่คือเหตุผลที่เราจึงต้องมีนิมิตในการตั้งคิดจักให้มากขึ้นเอเมไหมครับเราจึงต้องมีนิมิตในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐคือความรอดของพระเจ้าเพราะข่าวประเสริฐคือความรอดข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าไม่มีวิธีใดในการแก้ปัญหาสังคมได้น,นอกจากการพาเขาออกจากความบาป มาสู่ชีวิตนิรันร์รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไม่มีวิธีการใน,ในการแก้ปัญหาครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนอกจากการพาครอบครัวนี้ให้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่มีวิธีใดในการที่จะแก้ปัญหาในโรงเรียนแก้ปัญหาความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความอิจฉากันการคดโกงกันการทำลายกันได้อย่างยั่งยืนนอกจากนำพระเจ้าเข้าไปเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเเมนไหมครับ เราจ,รงราจรึงต้องมีนิมิตมองไปไกลเพื่อจะให้มีสีติมากกว่า0.26%เพื่อเราจะเห็นอย่างน้อย10%มารู้จักกับพระเจ้าเอไหมครับขอพระเจ้าสมบูรณได้ช่วยเราพี่น้องมีงานอีกมากมายรอเราอยู่ในชีวิตของท่านข่าวประเสริฐกำลังรอท่านอยู่ให้ประกาศออกไปวันนี้ขอให้เราได้มองอย่างอับราฮัมแม้เขามีลูกเพียงคนเดียวในวัยของชีวิตของเขาที่เป็นตามพระสัญญาพระเจ้า แต่เขาเชื่อมั่นคงและเขารู้พระเจ้าจะทรงทําการได้อย่างแน่นอนพี่น้องท้าวันนี้พระเจ้าทรงสั่งทรงให้สัญญากับเราว่าให้เราไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์และพระองค์จะทรงอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสิ่งนี้จะเป็นจริงอย่างแน่นอนในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงเมตตาให้พระเจ้าทรงใช้เราในการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเริ่มต้นทําการของพระเจ้า ในชื่อของท่านเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าตามของประทานตามตะลันตามการทรงเรียกในชื่อของท่านให้พระเจ้าทรงใช้ให้ท่านก้าวมาจากรั้วที่ขวางท่านอยู่ให้นั้นเป็นละมั่งที่ไม่ถูกขังด้วยสายตาที่มองไม่เห็นเท่านั้นแต่ท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเราทุกคนต่างมีสิ่งดีที่พระเจ้าสมมอบไว้ให้เราทุกคนต่างมีสิ่งดีบางอย่างที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ให้ เราทุกคนต่างมีบางอย่างที่เป็นขวดน้ําขวดเล็กที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้อาจจะเป็นขวดแห่งประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแม้มันจะไม่ดีแต่มันคือประสบการณ์ของท่านอาจจะเป็นความสามารถบางอย่างที่บรรจุไว้ในชีวิตของท่านอาจจะเป็นบางเรื่องที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของท่านแม้มันเล็กน้อยแต่มันจะสําคัญและมันจะยิ่งใหญ่แน่ๆถ้าท่านกล้าที่จะเริ่มต้นในการทําการของพระเจ้าเห็นไหมครับ การเริ่มต้นความเชื่อในพระเจ้าคือการมีความมั่นใจแม้เรามองไม่เห็นที่น้องบนกางเขนพระเยซูก็เริ่มก็ส่งถูกตรึงตายไว้กางเขนและพระองค์สมบติว่าจงมองที่กางเขนและท่านจะรับความรอดจงมองด้วยความเชื่อท่านจะรับความรอดท่านจะมีชีวิตใหม่ด้วยการมองและพึ่งพาไว้าก,กางเขนถ้าเราทําเช่นนี้เช่นเดียวกันในชีวิตของเราในการใช้ชีวิตของท่านในการดําเนินชีวิตของท่านในทุกวัน อย่ามองจำความจํากัดมองกั้งเขนพระเยซูมองพระสัญญาของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจนะพระเจ้าที่เป็นจดหมายน้อยที่ผูกไว้ข้างบานาญเชื่อฟังพระเจนะพระเจ้าดําเนินชีวิตตามนั้นทําตามนั้นด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจแล้วเทข้อชื่อของท่านออกมาท่านจะสามารถเห็นบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชื่อของท่านเห็นไหมครับขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรชื่อของเรา